ก็สวัสดีนะครับ FC ที่รักของผมนะครับนะฮะวันนี้ก็ไปได้ของวัดป่าชัยนิมิตนะครับที่ผมเคยรีวิวเตียนตะกุดไปแล้วก็ท่านก็สั่งจองรุ่นพระปิดตาอะไรมานะครับท่านก็ส่งมาให้รีวิวนะครับนะฮะนี่นะครับเป็นจองลุ้นเนื้อแบบนี้นะครับนะฮะครับกล่องไฮโซมากมายเลยนะครับนะวัดป่าชัยนิมิตนะครับนะฮะอันนี้เป็นผ้ายันพระอาจารย์อินปันนะครับนะฮะจังหวัดอุดรธานีท่านให้ผ้ายันให้แถมผ้ายันมาให้ผมด้วยนะครับนะฮะนี่ตำนานเสือหัวขาดนะครับ FC นะฮะวัดป่าชัยนิมิตนะฮะผ้ายันเขี้ยวทองนะครับผ้ายันพยัคฆ์เขี้ยวทองนะครับตอกอะไรเรียบร้อยนะครับนะฮะรันเรียบร้อยนะครับโอ้กระแสกำลังมาเลยนะครับนะฮะของเกจิอาจารย์อีสานเหนือท่านนี้นะครับพระอาจารย์อินปันนะครับนะฮะอ่ะนี่คือพระที่จองกันนะครับพระที่จองนะองค์นึงไม่ใช่ถูกๆนะครับพระปิดตานะครับผมได้มา2องค์นะครับพระอาจารย์ท่านให้มานะครับก็จะมามาแกะให้ FC ดูนะครับนะกล่องยังไฮโซเลยนะครับนะขนาดพระปิดตานะผู้จัดสร้างนี่คือพี่อะไรนะผมจำชื่อแกไม่ได้นะแกเป็นเพื่อนอยู่ใน Facebook อยู่นะครับนะพี่แกนี่ก็อยู่กับเฮียอะไรนะชื่ออะไรนะพี่คงอะไรพงกระพันอะไรนี่แหละนะฮะแกก็อยู่เดินตามกันมาแล้วพอแกก็ออกมาจัดสร้างพระเองนะครับนะนะครับพี่พยัคฆ์คำพันธ์นะครับนะแกแต่ก่อนแกก็เดินตามพี่พยัคฆ์คำพันธ์อยู่นานนะฮะและทีนี้แกก็ไปทำพระเองนะครับนะฮะมาดูพระของท่านนะครับโอ้โหนะครับนะฮะนี่โอ้โหมวลสารนะครับพระผงปิดตาเสือปลดหนี้พระอาจารย์พิษณุยานัทธาโรหรือพระอาจารย์อินปันวัดป่าชัยนิมิตนะครับดูมวลสารนะครับนะฮะผมเห็นจองกันนะครับไม่ถูกๆนะครับต่อองค์นะครับนะฮะจองกันไม่ใช่ถูกๆนะครับน่าจะลุ้นฝังตะกุดอ้าวได้ตะกุดเงินนะครับผมได้ตะกุดเงินมาตะกุดเงินหรือตะกุดทองมาเนี่ยโอ้โหตะกุดมีทองนะครับตะกุด3ตะกุดทองเงินนาคนะครับนะฮะนี่นะครับไม่น่าถึงแพงนะครับนะฮะจองกันทำไมถึงแพงอันนี้จะเป็นตะกุดทองนะครับนะฮะตะกุดเงินตะกุดนาคนะครับแล้วก็เขียนตรงนี้ว่าออินออปันนะครับอาจารย์อินปันนะครับนี่เห็นไหมครับ FC แล้วก็ตรงนี้จะรันหมายเลขนะครับหมายเลข358นะครับนะฮะโอ้โหดูมวลสารนะครับนะฮะนะครับพิธีปลุกเสกอย่างใหญ่เลยนะครับพิธีปลุกเสกอย่างใหญ่เลยนะครับนะฮะพระเปิดจองมาก็โอ้โหนะครับนี่นะตำนานเสือหัวขาดนะครับนะฮะนี่ด้านหลังนะครับวัดป่าชัยนิมิตนะฮะจับตาดูนะครับนะฮะรุ่นนี่นะครับนะฮะพระปิดตาเสือปลดหนี้นะครับนะฮะนี่นะครับพระอาจารย์ท่านก็มีเมตตานะครับส่งมาให้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไทเทิลคลิปผมจะเอารวมภาพวันที่ปลุกเสกนะครับมาให้ FC ได้ดูกันนะครับกับพระผงปิดตารุ่นนี้นะครับทำไมเป็นที่ต้องการของหลายๆท่านนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกด้วยนะครับนะฮะมีตอนโอ้โหตอนปั๊มรูปหล่อโบราณนะโอ้โหนะครับนะฮะมวลสารนะครับคนเข้าพิธีเยอะนะครับหล่อโบราณของพระอาจารย์อินปันนะครับนะฮะหล่อรุ่นรูปหล่อโบราณผมก็ได้รุ่นแรกของท่านมาก็มีนะมีตะกุดมีเหรียญเสือหัวขาดแล้วก็มีนี่นะฮะเนี่ยที่ท่านส่งมาให้นะครับนะครับอันนี้ผมก็จะเก็บไว้ในซีนแบบนี้แหละนะฮะนะครับน่าจะลุ้นหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้นะครับนะครับลุ้นตะกุดแบบนี้นะครับนะครับนี่มวลสารนะครับเยิ้มๆเลยนะครับนี่พระปิดตาอาจารย์อินปันนะครับพุทธคุณไม่ต้องห่วงนะครับนะครับญาณทโรนะครับพระอาจารย์พิษณุนะครับญาณทโรนะครับนะฮะนี่สวยงามนะครับผมเพิ่งได้มานะครับครั้งแรกคนที่จะเปิดจองอะไรเงี้ยผมว่าจะเอามาให้เช่าอยู่นะครับนะฮะแต่
ผมก็ให้เบอร์เฟซบุ๊กเฟซอะไรไปแล้วนะครับผมไม่มีเวลาที่จะมานั่งขายมานั่งอะไรนะผมมีเวลาแค่รีวิวแค่10นาทีแล้วผมก็อันนี้นะครับนะไม่มีเวลาผมก็ต้องไปทำงานนะครับไม่มีเวลาขายไม่มีเวลาเอามาไลฟ์สดขายเหมือนเขานะครับนะฮะผมก็มารีวิว10นาทีแล้วใครอยากได้ก็ค่อยเอาอะไรประมาณนี้นะมวลสารนะครับ FC นะฮะกล่องก็ยังไฮโซเลยนะครับนะฮะพระปิดตารุ่นเสือปลดหนี้พระอาจารย์อินปันนะครับวัดป่าชนิมิตรอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรนะครับนะฮะจับตาดูรุ่นนี้ให้ดีนะครับนะฮะเพราะเป็นเซียนสร้างนะฮะนะครับนะครับผู้สร้างนี่ก็เป็นลูกน้องของพี่พยัคฆ์คำพันธ์นะครับนะอาจารย์พยัคฆ์คำพันธ์มาตั้งนานแล้วแหละนะเดินกับพระอาจารย์พี่พยัคฆ์คำพันธ์มาเกือบ30ปีนะครับแล้วก็ออกมาจัดสร้างพระเองนะครับสายนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสายนี้นะฮะเก็บได้ให้เก็บนะครับนะฮะยังไงก็แรงนะครับนะพระอาจารย์อินปันนี่ก็ตำนานแห่งสายเหนียวอยู่แล้วนะครับแห่งอีสานเหนือนะครับนะฮะเป็นอีกท่านหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับใครไปที่อุดรพูดแล้วขนลุกนะขนลุกสู้นะครับวันที่ผมเห็นนะครับวันที่เห็นเขาลองของกันเรื่องตะกรุดของพระอาจารย์อินปันนะครับโอ้โหเหนียวจริงๆนะครับฟันเนี่ยปุ๊ก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 นะครับให้ฟันลงก็ไม่โอ้โหนะครับเหนียวจริงๆนะผมเจอกับตานะครับผมจะกล้าพูดนะครับนะฮะมีคลิปมีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับแต่ผมไม่กล้าเอาลงนะครับเดี๋ยวมันผิดทาง YouTube นะครับนะครับผิดกฎทาง YouTube นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพิธีปลุกเสกเดี๋ยวผมจะใส่ไตเติ้ลตอนไตเติ้ลคลิปหรือจะดูข้างหลังคลิปดีเอาตอนไตเติ้ลดีกว่านะฮะนะครับนะฮะวันปลุกเสกวันอะไรนะพระที่ทำรุ่นนี้นะครับพระปิดตาพระผงรุ่นนี้นะครับนะผมที่ผมเรียนเล่นมาขนาดเปิดจองยังแพงแล้วนะครับต้องมีดีแน่นอนนะฮะต้องมีดีแน่นอนเพราะมีทั้งตะกรุดทองคำนะฮะ FC นี่ตะกรุดทองคำสอดเล็กๆอยู่นี่นะฮะตะกรุดเงินตะกรุดนาคนะครับนะฮะเงินทองนาคนะครับอยู่ในที่เดียวกันนะครับนะฮะนะครับกับพระปิดตารุ่นเสือปลดหนี้วัดป่าชัยนิมิตนะครับนี่นะครับของพระอาจารย์อินปันนะครับนะฮะก็สวยนะครับ FC สวยนะฮะนะครับสวยสวยงามแหละแล้วก็นะครับพุทธคุณไม่ต้องห่วงนะครับนะฮะนะครับพระอาจารย์อินปันท่านทั้งสายเหนียวถ่ายสายอะไรพุทธคุณสายอะไรล่ะสายเหนียวสายโภคทรัพย์อยู่แล้วนะครับนะฮะพระอาจารย์อินปันลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะครับบทปลุกเสกนะครับนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้า FC นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณพระอาจารย์ด้วยนะครับถ้าท่านดูอยู่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปกราบสักการะท่านนะครับจะเดินทางกับหนองคายบ้านเกิดผมก่อนนะครับ จะแวะไปเยี่ยมไปกราบสักการะนะครับถ้าท่านดูอยู่นะครับนะฮะก็ท่านก็เมตตานะครับทั้งตั้งแต่ตอนแรกๆที่ผมทำคลิป YouTube เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับท่านก็ส่งอะไรส่งตะกรุดมาตอนนั้นโอ้โหลุยโชคโชนนะครับนะฮะลุยเลือดตกยางออกกันนะครับตอนนั้นนะฮะท่านก็ส่งตะกรุดมาให้ก็แจกกับบ่าวองค์บากเขียวอะไรเรียบร้อยผ่านพงผ่านภูนะครับนะฮะแล้วก็นะครับแล้วก็หยุดแล้วผมก็เลยมาทำพระนะครับนะฮะทำพระพอดีท่านก็ทำพระเหมือนกันท่านก็เลยส่งมาให้นะครับนะครับฝากไว้อีกท่านนึงเลยนะครับนะฮะเกจิอาจารย์แห่งเมืองอุดรนะครับนะฮะพระอาจารย์อินปันนะครับพระอาจารย์พิษณุนะครับนะยินปันนะครับจำชื่อนี้ไว้ดีครับตำนานเสือหัวขาดนะครับตำนานเสือหัวขาดวัดป่าชัยนิมิตนะครับนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ FC เจอกันคลิปหน้าอันนี้ผมจะไปใส่กรอบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวใส่กรอบนะเป็นรุ่นแรกๆของท่านยังไงก็น่าเก็บนะครับนะฮะนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ